สองคนแม่ลูกนั่งดูนกอย่างมีความสุขโอ้ยนางเบิ่งนกยังมีความสุขเลยโอ้ยหาความสุขอะไรแล้วนางเบิ่งนกแต่ลูกสามัคคีกันขนาดมื้อนี้โหนางเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจ้าบ่มีเงี่ยเหงาเลยจ้าเมื่อนี้นั่งเบิ่งนกแล้วจ้าเขาฮักกันค่ะเคยบ่มีทะเลาะมีแต่ความฮักให้กันแล้วจ้าเมื่อคุณกับเผากับคุณเหมียวเขานั่งน้ำกันจ้าเขาซื้อคุณเหมียวตัวใหญ่ตัวหน่อยเขาซื้อคุณกับเผ่าจ้าแค่นี้แล้วจ้าพอดีจ้า